สามารถรับชมได้ทุกวัยเพราะว่านาทีทองของคนที่เป็นขโมยขโจรนั้นก็คือเวลาคนที่บ้านได้หลับไปนะครับหรือเวลาที่คนที่เฝ้าของหรือเรียกว่ายามหรือผู้รักษาความปลอดภัยเกิดเผลอหลับไปนั่นคือเวลาทองของคนที่เป็นขโมยขโจรครับเพราะเขาจะได้มีจังหวะเข้าไปเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ยามไม่ได้หลับครับแต่ไม่ว่างพอที่จะดูแลได้เขาทำอะไรล่ะครับโจรมันถึงเข้ามาลองชมดูครับโดนยกเขาแต่จับยามร้านค้าแห่งหนึ่งไอ้ลูกจ้างผู้ชาย2คนนอนเฝ้าร้านตอนกลางคืนนั่นก็คือนายพรและนายวีระในคืนเกิดเหตุครับนายวีระออกไปเที่ยวทิ้งนายพรอยู่ยามเฝ้าร้านคนเดียวทางนายพรก็ไม่รู้จะทำยังไงดีครับก็เลยชวนเพื่อนสาวมาจู๋จี๋จู๋จี๋ฆ่าเวลากันในร้านมารู้ไหมว่าคือเจ้าหัวขโมยตัวดีแอบสอดแนมอยู่เข้าไปข้างในไหมพี่แน่ใจเหรอคะว่าไม่มีใครอ่ะโอ้แน่ใจอยู่แล้วล่ะจริงเหรอมีแค่2คนเองอ่ะมารู้ตัวเลยนะครับว่ามีคนแอบเข้ามาแย้มอยู่ในห้องอีกคนนายพรกับแฟนสาวก็เริ่มจู๋จี๋กันหวานหยดเฮ้ยอะไรจ้าแม่เมื่อกี้ใครโดนข้างหลังฉันด้วยอ่ะใครอ่ะไม่เห็นมีใครเลยจริงๆเมื่อกี้เรามีแค่2คนนะในร้านเนี่ยไม่สนใจเรื่องของเราดีกว่านะอีกทีนะเข้ากับเขาสิครับขนาดเนื้อชนเนื้อกับขโมยยังไม่รู้เรื่องอยู่แค่ปลายจมูกแท้ๆคุณโจรเลยสายช่วงชุลมุนขโมยของมันไปเลยครับเสียงอะไรข้างนอกอ่ะพี่เสียงอะไรอ่ะก็ได้ยินพี่ไม่เห็นมีเสียงอะไรเลยได้ยินจริงๆอ่ะไม่มีใครหรอกมีแค่เราสองคนนะต้องต่อนี่ก่อนนะนายพรแกหน้ามืดแล้วล่ะครับไม่ได้ยินอะไรเลยคุณโจรก็ขนใหญ่แล้วสิครับคราวนี้กว่านายพรจะตื่นก็ตอนเช้าข้าวของก็ไม่เหลือแล้วล่ะครับเฮ้ยอะไรกันวะเนี่ยของหายหมดเลยเมื่อคืนอยู่นี่ว่าพี่อะไรหรอของนี่ของนี่หายหมดเลยหรือเสียงก๊อกแก๊กเมื่อคืนเฮ้ยไปไหนอยู่มานี่ก่อนพี่ไปก่อนแล้วเฮ้ยสวยเลยครูรวยแล้วสิครับคราวนี้นายพรถูกเจ้าของร้านเล่นงานซะอวมโทษฐานไม่ทำตามหน้าที่ให้เฝ้าร้านดันพาสาวมานอนอย่างนี้มันน่าโดนหรอกครับเจ้าหัวขโมยก็ไปไม่ได้ไกลหรอกครับถูกคุณตำรวจจับมาลงโทษจนได้เรื่องนี้ต้องพูดกันถึงเรื่องการปฏิบัติหน้าที่นะครับมีหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์เต็มที่และมันจะไม่มีจุดบกพร่องในการให้คนอื่นเขาว่าได้ใครมีหน้าที่อะไรรับผิดชอบไปเต็มที่แล้วหน้าที่จะดูแลตัวมันเองครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของตำรวจปลอมครับในการขโมยมอเตอร์ไซค์ไปขี่อวดชาวบ้านเขาเล่นๆแล้ววันดีคืนดีครับอยากจะคืนเจ้าของเกิดเรื่องชุลมุนวุ่นวายขึ้นมาคุณผู้ชมลองดูนะครับว่าเหตุการณ์นี้จะจบลงอย่างไรครับแค่อยากโชว์หญิงนายคนนี้จริงๆเขาใฝ่ฝันอยากเป็นตำรวจครับเลยชอบแต่งเครื่องแบบตำรวจวันหนึ่งตำรวจปลอมไปเจอตำรวจจริงกำลังเคลียร์อุบัติเหตุอยู่ก็เลยเข้าไปเจอหน้าเพราะอยากโก้มอเตอร์ไซค์ชนแล้วนะฮะแล้วเอาไงดีครับผมเนี่ยผมจะเคลียร์ทางนี้จะเอาจะเอารถไปมันไม่ได้ทำอะไรดิ้งเอางี้ดีกว่าครับจ่าเดี๋ยวผมจะเอามอเตอร์ไซค์ไปโรงพักครับโอ้โหคุณถึงเปล่าไม่เป็นไรครับแหมสีเดียวกันนะช่วยได้แค่รบกวนคุณหรือเปล่าไม่รบกวนแค่นี้เองเชื่อผมสิ
ยครับทำหน้าที่ตำรวจสมกับที่ใฝ่ฝันเอาไว้แต่ปัญหามันก็เกิดตรงที่ระหว่างเข็นเข็นไปเกิดอยากลองขี่ดูครับเลยยืมไปขับเล่นสักหน่อยคุณตำรวจจริงคนนั้นเลยช่วยครับกลับโรงพักไปก็ไม่พบมอเตอร์ไซค์ของกลางเลยต้องรับและจ่ายเงินชดใช้เจ้าของรถไปคนเดียวเต็มๆผ่านไปหลายวันคุณตำรวจจริงแกก็ยังตามล่าหามอเตอร์ไซค์อยู่จนวันหนึ่งก็มีคนโทรมาแจ้งว่าพบมอเตอร์ไซค์ที่หายไปจอดอยู่แต่ตำรวจจริงแกเอะใจครับเลยแอบย่องไปดูก่อนปรากฏว่าเป็นตำรวจปลอมคนเดิมที่มอเตอร์ไซค์คันนั้นมาจอดไว้เลยเข้าจับกุมทันทีตำรวจปลอมถึงกับหน้าถอดสีสารภาพว่าอย่างนี้ครับครับขับมาอวดสาวนิดเดียวครับแล้วจะเอาไปคืนนะพี่จะเอาไปคืนเลยเอาไปส่งพอดีเลยแม่ไม่ทันแล้วล่ะถูกขึ้นชื่อว่าเป็นขโมยแล้วล่ะคุณยังไงก็ต้องถูกสอยเข้าคุกอยู่ดีข้อหาลักทรัพย์และปลอมเป็นตำรวจเฮ้อสมน้ำหน้าจะขี่ไปกับสาวๆเล่นยังไงก็ไม่ว่านะครับตราบใดถ้ารถนั้นเป็นของของเราครับอะไรที่ไม่ใช่ของเรานี่คิดซะเลยนะครับว่ามันไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปครอบครองได้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราไม่มีศักดิ์และมีสิทธิ์ในการจะดูแลครอบครองสิ่งเหล่านั้นผิดกฎหมายทั้งสิ้นครับจะด้วยความปรารถนาดีอย่างไรในใจเขาไม่ฟังหรอกครับกฎหมายเขาไม่ฟังเพราะอย่างนี้ถือว่าเป็นการยักยอกหรือแม้แต่ลักทรัพย์เลยคุณเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมครับที่เขาบอกไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาล้วนจัดมาให้เราเรียบร้อยแล้วถ้าหากมันจะได้เป็นของเราแล้วก็ยังไงก็ได้เป็นของเราอยู่วันยังค่ำครับลองมาดูนะครับของบางอย่างไม่ใช่ของเราทำยังไงก็ไม่ได้เรื่องนี้เป็นยังไงต้องตามชมครับจับสามล้อขี้ตู่ตัวต้นเรื่องของเราคือนายคนนี้ครับเขาชื่อนายตุ้ยมีอาชีพเป็นโชเฟอร์รถสามล้อตอนนี้ในตุ้ยกำลังมีปัญหาครับอกเพราะแฟนสาวออกอาการงองแงครับตัดพ่อต่อว่าในตุ้ยทุกวันว่าทำไมไม่มาขอสักทีเองที่ไอ้อุตส่าห์มาหาเนี่ยเจ้ามาบอกฮักคอยจริงแม่นบอกถึงมาสู่ขอคอยสักเถื่อแม่นสิคอยมันบอกงามใช่บอกเนี่ยคงสิ่งว่าไปหาผู้สาวผู้อื่นใช่ไหมว่าเป็นนั่นเลยละครับที่นายตุ้ยเขาไม่ไปขอแหละไม่ใช่เพราะไม่รักแต่เพราะยังไม่มีเงินขับสามล้อก็ได้มาแบบหาเช้ากินค่ำจะเอาเงินที่ไหนไปขอสาวกันล่ะนายตุ้ยกลุ้มใจมากครับไม่รู้จะหาทางออกยังไงแต่แล้ววันที่ฟ้าพลิกชีวิตนายตุ้ยก็มาถึงจนได้นายตุ้ยรับผู้โดยสารคนหนึ่งมาครับปรากฏว่าผู้โดยสารลืมกระเป๋าไว้ใบหนึ่งครับนายตุ้ยเปิดดูพบว่าเป็นทองคำทั้งสร้อยทั้งแหวนและกำไรเต็มไปหมดเฮ้ยรวยรวยเลยกูวันนี้แหมหวานๆว่าจะได้เป็นเศรษฐีก็คราวนี้ล่ะครับไม่ได้คิดเลยว่าควรจะเอาไปคืนเจ้าของเขาเมื่อความโลภก็มาครอบงำหัวใจในตุ้ยเลยคิดจะรวบรวมทองไว้เป็นของตัวเองทั้งหมดจึงจัดแจงลาออกจากงานหอบหิ้วทองไปหาแฟนสาวทันทีเอ็นเอียงละอ้ายแต่ไม่ของพ่อป่าแน่แน่แหวนทองคล้องใจอ้ายมีเพียบเลยนี่จ้ะอ้ายไปเอามาจากไหนอะสมบัติไอ้เนี่ยจ้ะไอ้ทำไมค่อยไม่เคยรู้ว่าไอ้มีสมบัติขนาดนี้อืมกับคือว่าไอ้ก็คือบอกเพชรนะจ๊ะคือไอ้อยากรู้ว่าเพชรเนี่ยฮักตัวไอ้หรือว่าฮักตายที่สมบัติแต่ว่าตอนเนี้ยไอ้เมื่อละบอกเพชรเนี่ยฮักตัวไอ้เอากับมันสิว่าไปนั่นแฟนสาวก็หลงคารมในตุ้ยครับตกลงใจเก็บเสื้อผ้าตามในตุ้ยกลับบ้านต่างจังหวัดเตรียมจัดงานแต่งงานแต่แล้วฟ้าก็ตัดสินลงโทษคนไม่ซื่อจนได้ครับระหว่างทางรถแท็กซี่ที่ในตุ้ยกับแฟนสาวว่าจ้างไปต่างจังหวัดนั้นเกิดถูกตำรวจทางหลวงเรียกตรวจครับคุณตำรวจก็ด้านเกิดสงสัยท่าทีของในตุ้ยเข้า
ไปตรวจนะครับขอตรวจค้นหน่อยนะครับไปไหนกันครับเนี่ยสี่ครับบ้านครับครับบ้านนะครับขอลงมาล่างหน่อยครับขอตรวจค้นหน่อยนะครับกับเครื่องบ้านหน่อยครับอะไรในกระเป๋าของใส่ส่วนตัวครับเหงื่อแตกแล้วนะครับในตู้ของเรามาดูหน่อยนะไม่ต้องมือหรอกครับอันนี้มิดถุงเท้าเหม็นครับแล้วก็พวกไอ้กางเกงในใส่แล้วนะครับดูมันโกหกว่ามีแต่กางเกงในใช้แล้วกะว่าคุณตำรวจคงไม่กล้าเปิดดูแต่ตำรวจนั่นเขาสงสัยเต็มที่แล้วแหละครับก็เลยขอดูจนได้นี่มันทองคำทั้งนั้นเนี่ยคือผมเป็นไปได้ไหมอย่างไรเนี่ยพ่อค้าทองครับพ่อค้าทองครับขายทองพ่อค้าทองอ่ะคิดว่าคุณตำรวจแกจะเชื่อแล้วครับเพราะดูจากสารรูปแล้วไม่น่าจะเป็นพ่อค้าทองได้หรอกแถมเหงื่อการแตกซะอย่างนั้นคุณตำรวจแกเลยออกลูกนี้ครับอําในตุ้ยซะว่าสงสัยจะเป็นโจรปล้นทองที่กำลังหาตัวอยู่ผมคิดว่าคุณนี่เป็นโจรปล้นค่าร้านทองที่หนีมาแล้วมั้งผมกำลังดักจับอยู่พอดีนี่ครับคือว่าผมไม่ได้ปล้นไม่ได้ขาดไม่ได้ครับคือว่านี่ผมเก็บได้ครับห้องเนี่ยสารภาพมาซะแล้วว่าไม่ใช่พ่อค้าทองแต่เก็บทองได้เก็บได้เหรอในไอ้บอกว่าเป็นสมบัติของไอ้ไงไอ้หลังค่อยเหรอที่ไหนที่เป็นจ้าแล้วคุณตำรวจไม่ต้องรวบตัวในตู้ไปโรงพักดำเนินคดีไปแถมยังถูกแฟนสาวทิ้งซะอีกสมน้ำหน้าคนไม่ซื่อสัตย์ก็ต้องโดนอย่างนี้ล่ะครับวิธีการอยากได้อะไรมาเป็นของของเราก็ง่ายนะครับทำตามวิธีการที่ถูกต้องและซื่อสัตย์สุจริตและอย่างนั้นแหละครับจะได้ทำมาหากินเก็บเงินเก็บทองซื้อรับรองของนั้นจะเป็นของเราครับไอ้ประเภทอยากได้ของเขาและทำทุกวิถีทางไม่ว่าจะถูกหรือผิดในการจะได้สิ่งนั้นมาของอย่างนี้นอกจากจะไม่ใช่ของเราแล้วมันยิ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและในที่สุดเขาจะเอากลับคืนไปด้วยนะครับฉะนั้นทำตามทำนองของธรรมแล้วของนั้นจะเป็นของเราครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ